Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่2มิถุนายน2023ซีรีส์มั่นใจในการช่วยกู้อีกครั้งวันที่2ถ้อยคำที่เสริมสร้างและถ้อยคำที่มุ่งร้ายมีคำกล่าวว่าอุปนิสัยคือสิ่งที่เราทำตอนที่ไม่มีใครเห็นน่าตลกดีนะครับเพราะในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการใช้โซเชียลมีเดียหรือสังคมออนไลน์ผู้คนมักจะนำเสนอด้านดีเป็นพิเศษเพื่อให้ชีวิตของเราดูน่าประทับใจในสายตาผู้อื่นลองคิดถึงสิ่งที่เราพูดเมื่อเราอยู่กับเพื่อนๆที่โบสถ์แล้วเปรียบเทียบกับคำที่เราอุทานเวลาบังเอิญเดินเตะขาโต๊ะตอนที่อยู่คนเดียวอย่าลืมว่าพระเยซูตรัสในพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจบันทึกอยู่ในมัทธิวบทที่15ข้อ18เป็นเรื่องง่ายที่เราจะใช้คำพูดไพเราะเพื่อให้ผู้อื่นคิดว่าเราเป็นคนดีแต่พระเยซูทราบถึงหัวใจของเราทุกซอกทุกมุมในแต่ละวันพระเจ้าทรงประทานโอกาสให้เราเลือกที่จะแบ่งปันคำพูดที่ให้ชีวิตหรือภาคชีวิตไปได้หนึ่งในสิ่งที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของเราคือการต้องไวในการฟังและช้าในการพูดหลายคนเก่งในการแสดงความคิดเห็นและหาข้อผิดพลาดในแผนการหรือเป้าหมายของผู้อื่นแต่พระคัมภีร์กำลังเตือนเราว่าบางครั้งการพูดให้น้อยลงอาจทำให้ทุกอย่างดีขึ้นก็ได้วิธีที่ง่ายที่สุดในการหยุดคำพูดที่ทำลายชีวิตของผู้อื่นคือการไม่พูดอะไรเลยแต่เปิดใจรับฟังเมื่อเราไวในการฟังแต่ช้าในการพูดเราจะได้ยินความหมายที่แท้จริงภายใต้ถ้อยคำของผู้คนและนั่นนำมาซึ่งมุมมองใหม่แทนที่จะเพียงเก็บสะสมคำพูดของเราไว้ในใจเราควรลงทุนเวลามากขึ้นในการสำรวจหัวใจของเราเองเพราะการซ่อนปัญหาไว้ไม่ได้ทำให้ปัญหานั้นหายไปพระเยซูทรงสร้างเราให้มีความสามารถในการพูดเพื่อให้ชีวิตแต่โลกนี้โกหกเราโดยบอกว่าการนินทาว่าร้ายและการโกหกเป็นเรื่องปกติทั้งในรายการโทรทัศน์ในช่องคอมเมนต์ของ YouTube หรือบางครั้งแม้แต่ที่โบสถ์เองก็เต็มไปด้วยคำพูดที่พระเยซูไม่พอพระทัยเรามีทางเลือกที่จะพูดเพื่อให้ชีวิตหรือพรากชีวิตไปได้ดังนั้นให้เราเลือกที่จะพูดเพื่อให้ชีวิตในทุกวันยากอบบทที่3ข้อ9ถึง12ได้บันทึกว่าเราสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและเราก็แช่งด่ามนุษย์ผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์ด้วยลิ้นนั้นคำสรรเสริญและคำแช่งด่าออกมาจากปากเดียวกันพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอย่างนั้นบ่อน้ำพุจะมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มแปลได้อีกว่าและน้ำขมพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือพี่น้องของข้าพเจ้าต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกได้หรือและเถาองุ่นจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือบ่อน้ำพุเค็มย่อมทำให้เกิดน้ำจืดไม่ได้สิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้เราให้ความสำคัญกับคำพูดมากน้อยขนาดไหนเราพูดด้วยความหวังดีแต่ผิดวิธีอยู่หรือเปล่าเราจะใช้คำพูดของเราเพื่อเสริมสร้างใครบ้างในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเรารักพระองค์และเราอยากจะใช้ปากของเราสรรเสริญพระองค์และนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนนี้ด้วยความรักขอทรงช่วยเราให้ไวในการฟังช้าในการพูดไม่ตัดสิน
แต่ขอทรงช่วยเราให้พร้อมที่จะตอบกับทุกคนปรุงคำพูดด้วยเกลือให้มีรสเพื่อจะนำคนมากมายให้พร้อมที่จะได้ยินข่าวประเสริฐแห่งความรักนิรันดร์ของพระองค์ขอพระองค์ได้รับพระเกียรติจากทุกคำที่ออกจากปากของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน